โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่กากาเกมมิ่งครับพบกับผมในกาเจ้าเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ Battlefield ภาค1 Battlefield 1ไม่ใช่ภาค1นะ Battlefield 1 นะครับผมก็เป็น War Story อันสุดท้ายของเราแล้วนะครับผม War Story อันที่5 Nothing is Written ไม่มีอะไรที่ถูกบันทึกถูกเขียนไปนะครับชื่อตอนประหลาดมากจากปกแล้วก็คำนำนี้ก็เราจะรู้ครับผมว่าเป็นเรื่องของการต้านจักรวรรดิออตโตมันที่ไหนนะลืมแล้วที่อาราเบียมั้งจำไม่ผิดก็เป็นการจอยร่วมกับกลุ่มของรอนเอ็นซอฟอาราเบียครับผมเป็นนักการทูตชื่อดังคนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้ต้านทานจักรวรรดิออตโตมันสำเร็จครับผมเราก็จะมาเข้าร่วมผจญภัยไปกับพวกเขานะครับผมในแชปเตอร์ที่5นี้เชิญรับชมครับ In the deserts of ArabiaAn insurgency war was raging years before I got to France. This is Arabia, okay? Tribes of Bedouins had united to fight a war. Leave, 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 leave. 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 Leave, leave, leaveต่อต้านกับจักรวรรดิออตโตมันการโต้กลับนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทางจักรวรรดิออตโตมันก็ส่งกองกำลังที่ก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ Alliance of Arabia ก็ได้ Unconventional Treaty Officer ก็เป็นเจ้าที่ของจักรวรรดิอังกฤษในการที่เข้ามาร่วมกับฝ่ายต่อต้านที่นี่เขาได้เป็นส่วนสำคัญในการต่อต้านจักรวรรดิออตโตมันแห่งนี้The Arabian Desert, a vast ocean of drifting sand and scorched sun-baked rocks. Beneath these endless dunes, oil, the lifeblood of our new mechanical century. For more than 400 years, the Ottoman Empire has ruled these lands, controlling all that can be found here.But the Ottomans do not rule unopposed. แต่ว่าจักรวรรดิออตโตมันก็ไม่ได้เป็นคนที่ Small bands of Bedouin rebels have united to overthrow the Empire. มีกลุ่มต่อต้านเล็กที่ทำการต่อต้านพวกเขาพวกเขาได้โจมตีแล้วก็หายไปกับเรือสายของอาราเบียนี่พูดถึงว่าได้ร่วมสู้กับกลุ่มที่ทำการต่อต้านอาราเบียนี่พูดถึงว่าได้ร่วมสู้กับกลุ่มที่ทำการต่อต้านอาราเบียมีตัวจริงในประวัติศาสตร์แล้วคนนี้เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง In the desert you rely on good planning but you also hope for a dash of luck ครับ And luck was with us when we learned of a recently derailed Ottoman train carrying a most interesting piece of cargo ครับในทะเลทรายเนี่ยเราจะพึ่งแต่ A small patrol had joined the Ottomans who survived the crash ไม่ได้พูดทันที Together they guarded the wreckageand waited for reinforcements. ในทะเลทรายเราหวังพึ่งแท็กติกเขาเรียกไงแผนการดีๆแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องการโชคอย่างนี้ด้วยและโชคที่ว่านี้ก็มากับคาร์โก้อันหนึ่งของรถไฟอันนี้ครับผมประมาณนั้นเราจะทำการยึดเดี๋ยวดิมินี่มีจะมีดเหรอเอาจริงหรือวะเป้าหมายเราคือทำการยึด A lone fighter has just one advantage over a large enemy force. A lone fighter can move unseen. ครับก็นักรบเพียงคนเดียวมีข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดอย่างนึงก็คือนักรบคนนั้นจะเคลื่อนที่โดยที่ถูกพบได้ยากก็คือ can be moved unseen ไม่สามารถถูกคนพบได้โดยง่ายประมาณนั้นนะครับนี่ไม่มีปืนอะไรให้จริงดิมีแต่มีดเหรอวะโหชิเป้งเลยชี้หน้าเข้าไปหาเรื่องพยายามรอบเลนไปครับผมเพราะว่าคนขนาดนี้เราฆ่าแบบง่ายๆเราตายแน่นอนเอาอยู่ตรงนั้นนะ Cry havoc and let slip the dogs of war เอาปืนมาโอเคครับผม
มีปืนดีๆใช้กับเขาแล้วเอาไปเพียบฮะเราแท็กคนครบหรือยังเนาะöyle hayatlı olur be. Kabak daima benim başıma patlıyor. Başkasını anlat. Benim sikimden aşağı Kasım Paşa. Bilmem anlatabildim. Bir konu hem görme. Konu iyi, gayet sıkıya tay kalın. Evet. ไม่สนใจเลยตายเสนอกันโอ้ใครสงสัยใครสงสัยนั้นโอ้ยพายุทรายมามันบดบังทัศนียภาพเป็นอย่างแรงเลยครับของสถานนี้อย่างนี้มันเพเยอร์ไม่เจอนะไม่ได้ We strive to do what we think is rightStop us from achieving this. สองคนที่เป็นไรเฟิลครับผม No matter the cost. ไฟเนี่ยยันดาบออกมาเราจะหาข้าวอย่างนี้ใช่ไหมใช่แปลว่าขึ้นไปใช่ไหมพัสดุสำคัญที่มาแบบคาร์โก้นี่คืออะไรมาดูครับผมน่าเป็นแผนปฏิบัติการทางทหารมันคืออะไรทุกอย่างเอาตัวจับครับผมWell, you did not think we would be fast enough to catch you here, did you? Oh, my God, Lonnie. Lawrence of Arabia. Actually, I was rather depending on it. Eh, Lawrence? Ah. Well, this is very clever. Now the hunter becomes the hunted.So who might you be? แล้วเธอเป็นใครเนี่ยไม่ใช่เราเลยนะอาราเบียนะครับ How enchanting you are, my dear. I'll show you enchanting. If it weren't for you, I'd be free. You'll be free when you're dead. ฉันจะเห็นว่าฉันจะเห็นอะไรประมาณนั้น The Empire intends to grant you all this freedom very soon. Even now, an engine of destruction scours this desert, obliterating your allies.Your families, your homes. Soon there will be nowhere to run. I'm on train. Nowhere to hide. Soon all that you know, and all that you love, will be ashes. You will all be free to die. Oh, you animal. Zara.I understand that you would like nothing more than to strip the flesh from that man's feet and send him off into the desert naked to die. But think about it. You're right. I'm sorry. My friend here, she can be a little brusque.
You're going to tell me how to lie to your train so we can lure it into a trap and destroy it. Impossible. To even begin to talk to that train, you would need an entire book of communication codes. Oh, like this one, you mean? You can never stop the progress of machines! One day, the whole world will take your lands and the precious black gold beneath its sands! We shall see, my friend. เป็นคู่มือการเข้ารหัสครับผมที่ส่งสัญญาณให้รถไฟที่ course, รถไฟของเกาะนั้นนะ was not enough มาติดกับดัก to destroy this iron dragon เป้าหมายของการบุกเข้ามาของจักรวรรดิโรมันครั้งนี้คือเพื่อที่จะยึดน้ำมันในสายที่กระจายเนี่ย There were Ottoman outposts scattered along the railroad tracks. The commanders there carried high priority message capsules. We had to use those to send our orders.Infiltrating the village would be easy. A full detachment of Ottoman soldiers had occupied it. The Ottomans had chosen an isolated location for their desert outpost. It seemed lightly defended. It was also well stocked with arms and equipment. The ancient ruins were all that remained of a civilization now lost to time.The Ottoman Empire brought in the modern world with a host of armored vehicles and field guns. Three commanders to eliminate, three personal message capsules to be stolen, and then sent with our false orders. How Zara tackled this dangerous and audacious mission was up to her. Okay, Zara จะจัดการยังไงก็ขึ้นอยู่กับเธอแต่ว่าก็คือมี3อาวุธที่เราต้องยึดครับผมตายตายคนเดียวเองนะมีอะไรรถถังมีม้าให้เปลี่ยนจุดในการส่องกล้องนะเดี๋ยวค่อยไปส่องณตอนนี้นะมีอะไรบ้างครับนี่นะปืนใหญ่โอ้โหแคมป์เคิร์มอะไรเพียบคือถ้ามารู้ตัวทีเป็นเรื่องแน่นอนครับผมเรื่องใหญ่ด้วยครับสำหรับวันนี้การป้องกันค่อนข้างจะหลาหลวมไปได้ไปได้ไอ้เรื่องทุบก่อนนะปัญหาเราไม่มีอะไรใช้ได้เลยอย่างงี้นะTreasured their horses, and in return, those animals granted their riders unparalleled speed and mobility. Come on, Sancho. ไปซ้ายก่อนเริ่มอยู่ซ้ายได้เลยศัตรูมันมองเอามองเอาได้ไงเกือบเจอแล้วเกือบเจอแล้วเกือบไปถ้าเราเก็บเสียงก็ไปเนี่ยปืนถ้ายิงก็จะเป็นไงนะอย่าเสียงเลย
ไปนิดนึงปีนขึ้นไปใช้ดาบฟันให้ตายจบเดี๋ยวเราก็ได้ที่สำรวจตรงนั้นด้วยคุ้มค่ากว่าเยอะคิดว่านะนั่นไงทางขึ้นกลับมาเงียบยังจะทำเพลงตื่นเต้นอ่ะนอกนั้นก็นั่นอีกตัวโอ้ตรงนี้โอ้โหเยอะมากครับไปง่ายๆจะไม่สวยแน่นอนมีรถถังเล็กอยู่เราควรจะจัดการรถถังเล็กก่อนนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้มันจะได้ใช้ไม่ได้โอเคไปกันครับหรือถ้าเกิดยึดได้ก็ยึดเลยรถถังเล็กคันนั้นน่าจะมีประโยชน์กับเรามากกว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงนู้นเป็นระดับคอมมานเดอร์เป็นระดับปฏิบัติหัวหน้าปฏิบัติการโอ้โหเกือบไปน่าจะอันตรายนะคิดว่าจริงๆเราใช้ปืนใหญ่ยิงสอยก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะทำให้อีก2ป้อมที่เหลือแตกตื่นด้วยหรือยิงช่างมันดีนะเอาเข้าจริงก็ถึงจะแตกตื่นแต่ว่าแป๊บเดียวก็หายแบบไอ้ตาก่อนนะใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวไปยึดอันนั้นก่อนรถถังเล็กก่อนเดี๋ยวก่อนที่ยึดได้นะถ้ายึดไม่ได้ก็ไปว่ากันตรงนี้เปิดโล่งเลยฮะปืนนั้นเรายืนได้ฮะป้อมเนี้ยไอ้การสเตชันเนี้ยเราสามารถจะเข้าไปยืนได้น่าจะไม่มีปัญหาคิดว่านะส่วนรถคันนั้นก็วกกลับมาแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรmodutlar fazla engin ondan olur. Tedbirli olmak lazım. Yoksa sonumuz Romalılara benzer. Okay, thang tong, thang sudok sudok.ย่องเบาย่องเงียบย่องสบายเอากันเองเสร็จจนแล้วได้จริงเนี่ยก่อนเลยเอาให้รถเล่นก่อนเลยฮะให้รถลาดตระเวนทางเล็กได้แล้วยิงด้วยทางเล็กได้แล้วอะไรวะตัวยิงอ่ะก็ไม่ใช่นี่บา
ครับไปยังเนี่ยอุ้ยไก่ริบๆไปหาอย่างนี้ดีกว่าคอมมานเดอร์วิ่งหนีไปป่ะเนี่ยไม่ไงแค่ลาดตระเวนนะไม่มีอะไรมาเห็นศพเพื่อนมาแล้วก็ทำเฝ้าระแวดระวังมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีคนอะไรมากอุ้ยเจ็บๆเว้ยทุรกินาบุรุโรกินเลนิบุรุโตโอ้ยทำไมไม่ตายไอ้นั่นก็นึกว่าตายได้เอาบีจิงก่อนโอ้ยตัวละเชื่อทิ้งข้างหลังได้เอามีจิมก่อโหนี่ย้อนมาถึงไหนเนี่ยโอ้ยนี่ที่ไหนโอ้รถนั่นยังไม่พังด้วยเวนแล้วครับเวนเวนสุดๆโอ้ยอ่ะโอเคครับว่าจันอิสจันเราก็จะทำการสำรวจใหม่ไม่ต้องซีเรียสในเวลาที่อ่ะตอนนี้อยู่ที่22นาทีจริงๆก็เยิ่มกันแล้วนะอุ้ยโอเคแล้วถังเล็กยังอยู่นี่นอกนั้นก็มาไว้ให้แล้วโอเคคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์เอทีเราเก็บกันเอาไว้ต้านรถถังครับผมแต่ว่าคงไม่จำเป็นเท่าไหร่มั้งตอนนี้โดยเฉพาะไซเลนเซอร์ฟังดูดีทีเดียวแหละสัตว์เป็นสีปืนดีแบบโอ้โหโอ้ไปครับเปิดไปเกือบไปเกือบไปมันเกือบเห็นก็เดี๋ยวคงต้องจัดการพลรถถังให้เรียบร้อยก่อนหลังนั้นก็สอยไอ้เนี่ยเอาจริงดิการขอรถถังให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมคันแรกโอ้ยเจ็บเจ็บโอเคไม่ประมาทแล้ว
ว่าเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยครั้งก่อนเป็นไงล่ะเอามีแทงไม่ตายเอานี่จะแซ่บเก็บร้อยแบบไม่สะดวกที่คิดแฮะครับหมดแรงเขาเลยแต่ต้องเก็บไอ้นี่แคปซูลมันแคปซูลส่งข้อความให้รถถังกันเฮ้ยแค่อันเดียวพอเหรอโอ้ยนี่เราไม่ดีซีเรียสดีกว่านะคือแค่เดียวพอดีกว่าไม้กว่านี้เออเอาไปให้แบบวิสัยใจกว่าจริงเลยไปพี่ลาไปครับผมเอาอีกไหม A single order would be enough. Otto must have required the message to be received in Tripoli before the train would acknowledge it as genuine. มันต้องการคำสั่งสามครั้งไอ้สามอันครับผมในการยืนยันนะก็อารมณ์แบบคนที่ต้องสแกนนิ้วมือหรืออะไรพวกนี้พร้อมกันครับผมคำสั่งระดับสูงอะไรพวกนี้ที่ต้องการผู้บังคับบัญชาตัดสินใจพร้อมกันสองคนไม่น่าอะไรวะล่ะอ๋อเป็นกดแบบตั้งป้อมตั้งป้อมอัตโนมัติเราไม่ต้องการฮะยิงไปยิงไปยิงรถถังมันมีได้สะดวกขึ้นเยอะชีวิตไหนไหนใครมองใครมองนั่นก็มีประโยชน์ครับผมเพราะตอนนี้เราทำลาย
รถทุ่งก่อนที่จะคอยลาดตระเวนแล้วแล้วก็ไอ้ป้อมเนี้ยเราจัดการโดยที่ไม่แล้วไงอ่ะไม่มีใครรู้ตัวไปครับผมไปต่อช่วยได้บ้าตอนช่วงนั้นน่ะไอ้เอามีจิ้มช็อตซูเปอร์ดิโอ้ขอโทษจริงครับผมแต่ทำให้เสียเวลาแต่ใช่เหตุนะทีนี้ทำไมให้เรามาถึงนี้ดิโอ้ ATAT ไอ้จรวดลงเลยฮะงั้นถ้าเกิดเรายึดป้อมไอ้เนี่ยได้ครับผมก็น่าจะทำให้เราสามารถขับรถถังได้สะดวกสบายขึ้นเดี๋ยวนี่ปิดหลบเหรอปิดได้ไหมเนี่ยสู้ๆลูกพ่อขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยได้ไงครับผมต้องการหยุดที่จุดดีๆอ่ะไม่ดีจุดสังเกตดีๆถ้าบอกว่าจุดลาดตระเวนดีๆครับผมโอเคมีป้อมอันนั้นสักครู่มีม้าหลักปืนกับสเตชันอยู่ตรงนั้นครับผมแล้วก็มีที่ส่งสัญญาณหนึ่งอันถ้าโดนส่งสัญญาณไปก็จบเหตุทีอันนี้อยู่ทำยังไงอ่ะแอนตี้แทงเลยพวกเนี้ยมันจำชื่อไม่ผิดโอเคครับผมที่เราควรจะทำก็คือต้องตัดสัญญาณการขอความช่วยเหลือมันก่อนวันนี้เอารถถังไปคงไม่เหมาะเท่าไหร่คิดว่าเลยเพราะงั้นเราจะไปแบบเงียบตรงไหนวะปืนเปิ้ลอะไรที่จะช่วยเก็บเสียงดีๆก็ไม่มีเลยสักอันเพื่อไอทีเพื่อความชัวร์หน้าตาไอหน้าต่างหน้าผาดาดฟ้าพื้นที่สูงค่อนข้างจะปลอดภัยครับผมที่เราควรทำก็คือจัดการหาลาดตระเวนแล้วก็นู่นแหละตัดสัญญาณขอความช่วยเหลือ2จุดก่อนอันดับแรกแล้วนี่เอาทุกทางถล่มแม่งเลยก็ไม่น่ามีอะไรแต่ถ้าจัดการปืนใหญ่อย่างนั้นได้ด้วยก็ดีมันจะได้สนุกขึ้นนี่สไนเปอร์ซูมทำให้เราเห็นได้ชัดขึ้นดีขึ้นหันไหนซ้ายขวาโอเคหันหลังดีครับการลาดตระเวนที่ดีควรจะลาดตระเวนอย่างน้อย2คนขึ้นไปครับผมเรื่องใครระวังหลังให้กันได้ผมก็พูดไปงั้นแหละเอาข้อจริงผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าแค่ตายก็ไม่เป็นไรมั้งไหนเห็นเหรอก็ไม่ได้เห็นอะไรดีวะทีก็จัดการกับนะฮะที่ส่งสัญญาณข้างหลังเดี๋ยวเลยไปอันหนึ่งมีหน้าตอนนั้นมีทางขึ้นเดี๋ยวจัดขึ้นไปนั่นครับผมเช็คเรียบร้อยแค่นี้ที่ส่งสัญญาณก็ใช้งานไม่ได้แล้วอันหนึ่งทีแรกควรจะทำก็คือจัดการอีกอันหนึ่งให้สำเร็จนั่นแหละครับและนี้สถานีนี้ก็จะเป็นอัมพาตแล้วเกือบจะสมบูรณ์ขออย่างเดียวอย่าประมาทเรายังไม่พร้อมที่จะประมาทตอนนี้ก็ยิงใส่อะไรก็ไม่รู้ไม่ยั้งเลยได้ยินเสียงรถเฮ้ยแต่ว่าเราจะการกองแล้วตัวเบรไปเรียบร้อยดีกว่าเป็นไม้กันวะอุลามทุกทิศทุกทางจะเชกซิบิดูวัดSonra hiç böyle uğraşmayacaksın. Havadan sıza muhabbet ettik bari.
ไปเถอะเรียบร้อยดีแถวนี้เรียบร้อยดีเกือบไปทันปลอดภัยครับผีฆ่าที่กองราชตระเวนยังอยู่แต่ก็ผมคิดว่าเขาไม่มีปัญหาเลยมั้งคิดว่านะผีก็จะกลายปืนใหญ่มาแล้วบางทีก็เอารถถังมาวิ่งเล่นได้เลยไวๆเฉยจะไม่มีอะไรโอเคมันต้องเติมกระสุนก่อนรอก่อนแป๊บนึงไม่เติมอ่ะไม่เติมจะวิ่งไปเสียบนะหมดงานหาคอมมานเดอร์อีกคนหนึ่งไม่เจอครับผมไม่แน่ใจว่าอย่างไรคนนั้นหรือเปล่านะหรือจะอยู่ข้างในจะเสียหน้าข้างในนะเรียบร้อยครับผมมอเท่ากันก็ตายเรียบร้อยทีนี้ก็ข้างในอะไรนะน่าข้างในจริงด้วยชัดเจนจ้าข้างบนสวยงามฮะทีนี้ก็สเตชันนี้เราสอยหมดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังไม่เอานั่นเลยยังไม่เอาแคปซูลไปนั่นเลยพูดเพลินปิดไว้ครับปิดไว้เป้าหมายคือรอบเลนสูตรทีนี้ก็ปองคำสั่งแล้วก็ไปครับหาพี่ด้าสื่อสารนั่นกันรถจะไม่น่าจะมานะคิดว่าแล้วตรวจการนั่นนะถ้ามาเราคงแย่ไปครับส่งข้อความปลอมแปลงไปให้กับไอ้นั่นน่ะ We were putting a great deal of trust in Zara's capabilities but I had complete confidence she would carry the day เดี๋ยวผมอันสุดท้ายมาพอดีเลยไอ้ don't care ตายนอกใช้ฝั่งแบบนี้แหละตัดใจเดี๋ยวผมเหลือที่เดียวแล้วคือจุดนั้นที่จริงเราควรจะเอาม้าไปแล้วก็ไปยึดรถไฟเบาที่อยู่ในเมืองแบบมันจะได้ลดภาระก่อนเพราะถ้าเกิดเราตรงนี้ไปจอดมันก็จะมีโอกาสที่ศัตรูมันจะมายึดรถถังเราเนี่ยเอามาโต้เราซะเองแต่ไม่เป็นไร
จุดน่าจะเป็นจุดในการส่องกล้องส่องทางไกลครับผมกล้องบินาคูล่าไอ้กล้องกล้องส่องทางไกลนะจะแปลไทยว่าไงอะแล้วก็จะมีม้าตรงนั้นเราไปใช้หลบหนีเลยพวกนี้เล่นที่เราได้ใช้ได้เลยมีการสเตชันอยู่ตรงนั้นแต่เราจะไม่พูดถึงเพราะเราคงจะไม่ไปโอเคครับอ่ะศัตรูวิลาตะเวนโดนเราถล่มเละไปแล้วเพราะงั้นก็จะอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ที่เราต้องการก็คือการสำรวจศัตรูมีแค่2จุดจริงเหรอบนหน้าต่างหน้าผาอะไรพวกนี้ไม่มีศัตรูเลยเหรอไปได้เหรอแป๊บนะครับฟิวเมนูเรายังไม่ได้เลยอันนี้ใช่แทงเดอะดิสเซอร์เดอะเวิลด์คิววันนั่นเลยฟิสเซอร์ using a bow action rifle ไลเฟิร์นคอลเลกต์ฟิวเมนูอันนี้เราไม่มีโอเคครับผม bow action rifle ใช่ไหมกระสุนแบบยิงทีละนัด bow actionอัตโนมัตินี่ไงยิงเอาทีละนัดแต่เราจะไม่พูดถึงส่วนฟิลแมนนวลผมจนใจจริงอะคือถ้าเกิดไม่สำรวจฉากดีๆก็คงจะไม่สามารถหาได้ครับผมโอเคเราจะรอบเลนแล้วกันเดี๋ยวเราถังจอเข้าไปหน่อยเผื่อสำรองขึ้นมาเราจะได้บุกเข้ามาแล้วใช้กำลังจะมีทางอีกทีได้ไม่ตลอดครับผมถ้าแผน A ไม่ประสบความสำเร็จจงเข้าสู่แผน B โอเคตรงนี้น่าเป็นจุดที่ใช้งานได้แล้วครับมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้มันเป็นที่ส่งนกพิราบเพราะงั้นศัตรูจะต้องอยู่ใกล้ๆอย่างนั้นก็ในระดับหนึ่งน่าอยู่ในบ้านเป็นไปได้โอเคิดว่าอยู่ในบ้านเพราะว่าสำรวจรอบๆผมไม่เจใช้เป็นจุดซุ่มยิงได้แต่ว่าถ้าเราจะเข้าเป็นเมลี่เข้าไปฆ่าระยะประชิดอ่ะต้องเดินไปต่ออีกหน่อยนึงตรงนั้นก็จะมีนะสักงั้นน่ะรัวโอเคครับได้อยู่นี่มันตัวติดก่อนดีวะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสงสารเล่นดีๆทำไมมาเอาตัวติดก่อนมาให้เราวะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับผมอ
สารเล่นดีๆอีสารเล่นดีๆวู้ฮู้ตายยังไงตัวนี้ก่อนอ่ะไม่ตายเลยไม่เห็นแอนเดี๋ยวนะมีระเบิดด้วยเหรอโอ้มาฆ่ามาฆ่ามาฆ่าสุดมันเป็นท้องตายทีเฮ้เออระเบิดไปหัวปืนไฟนี่เองง่ายมาเลยเดี๋ยวเราค่อยหนีที่หลังก็ได้มาเลยมาเลยคอมอนถ้าปืนท่าสนามแล้วพังซะเลยแล้วกันโอ้ยเก็บไม่ผ่านเห็นไหมไอ้พวกนี้ตัวติดอาวุธนายไปยิงแบบไม่บุกขึ้นมาแผ่นนี้ก็ไม่ได้ฆ่าฮะโอ้ยอยู่นั่นเองมาป๋าเรียบร้อยยังแมนเวิร์คครับขอบครบ 3,000 โคเด็กเนี่ยคือการวิธีเก็บโคเด็กดูเงื่อนไขมันแล้วก็ทำครับผมจะเป็นถึงชาเลนจ์อยู่แล้วไหนใครวายไหนใครวายอยู่ไหนมาหวานให้เลียนในรถถังนี่แหละข้างในเหรอโอเคครับไปแบบนี้แหละเก็บไว้มาบอกทิ้งแกลดิเฮ้ยอะไรอะไรใครเห็นโอเคได้ครับสูตรแล้วครับผมยิงอะไรครับเล็งอะไรเนี่ยเล็งอะไรเล็งให้น่ารักจริงเรียบร้อยครับผมรถถังนี่แหละปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราทำภารกิจนี้สำเร็จสอบกันเลยเรียบร้อยครับทุกอย่างพร้อมสุดงานเตือนภัยก็ไม่มีตรงนี้ค่อนข้างจะลำบากจริงครับผมเพราะว่าศัตรูมีทั้งเขาเรียกว่าไงหาเรื่องหาเรื่องเจอยังวู้ฮู้ลอยเป็นทุกขาแลกดอกเลยพวกนี้เด้อเรียบร้อยครับผมแนะนำให้บุกนี้เป็นอันที่แรกๆจริงครับผมเพราะว่ามันมีทั้งปืนไฟมีทั้งปืนกลหนักน่าเกือบมากไอ้นี่คือไอ้ที่เราใช้ชีวิตช่วงแรกถึงจะเห็นแล้วว่าไอ้เมสเซจที่ส่งไปอ่ะมันได้ส่งไปแล้วเถอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เมสเซจที่เธอต้องการนะ Almost seemed rude to escape. เอโอเลนอ่ะมันเป็นที่เก็บโอ้ยคุณเดี๋ยวจังเว้ยอย่าให้แปลอย่างขี้เกียจแล้วว่าเดี๋ยวผมใส่สรุปข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่สับไปเดี๋ยวใส่เหลือทีหลัง Twice you told that train everything was clear but I told it exactly where to attackThe beast has your scent, my dear. And it's coming to slaughter you and your little band of rebels. First, the firestorm from the cannon. Then, up close with the troops to slaughter any survivors.
Lawrence of Arabia dies tonight. ก็เราส่งข้อความไป2ข้อความแต่นี่ส่งไป1ข้อความผมว่าให้จบตีที่ไหนแล้วก็รถถังไอ้รถไฟนั่นมันก็ระดมยิงด้วยปืนใหญ่ก่อนแล้วก็มีทหารส่งทหารเข้าไปในการกวาดลานผู้รอดชีวิตที่เหลือครับผมก็ไปดูนะว่าเผ่านี้จะYou slipped away just in time. Till Kishu was fooled to think we'd ever stay after he escaped. The carnival won't stop hunting us. No, it won't. Let me think. ก็ล้อเล่นหนีไปได้ครับผมแล้วก็พวกชาวเผ่าหนีไปได้เพราะว่าหลังจากที่พวกไอ้ปล่อยผู้ชายนั่นน่ะไอ้ในผลนั่นน่ะตอนแรกเราไปชีวิตอ่ะมันล่อมาได้พวกนี้ก็หนีทันทีเลยเพราะรู้ว่าจะเจอแบบนี้ไง I'll deal with any sentries then. Rig explosives on the track. Yes, and I'll rally our fighters.When I blow the lines, the train will be trapped. So when you hear the blast, you need to attack them with everything you have. It's good. But you know that there's a chance the men may not come. You may set off those explosives and find you're out there all alone. You know that. I guess I won't know either way until I set it off. Yes, no. ก็ประมาณว่าเดี๋ยวเราจะผู้หญิงเนี่ยครับผมจะเข้าไประเบิดลานลานเนี่ยแล้วก็ทันทีที่เสียงระเบิดให้ผู้ชายนั่นน่ะนำกำลังคนน่ะเข้าไปบุกโจมตีซึ่งมันมีโอกาสที่คนของทางผู้ชายอาจจะไปช่วยผู้หญิงไม่ทันเพราะงั้นก็ต้องทำทุกอย่างเนี่ยคนเดียวครับ Man makes plans and God laughs As it turned out มนุษย์สร้างแผนแล้วก็พระเจ้าหัวเราะและยันพออ่านไม่ทันอยู่แล้วพูดไว้ตั้งขนาดนี้ dealt with before the explosives could be setถอยเอาออตโตมันเวอร์เคิลก็ทำลายพาหน้าของพวกจักรวรรดิออตโตมันให้หมดโอเย่ตรงนั้นมีการสเตชันอยู่เราจะเข้าไปก่อนแล้วก็ยึดแท็กน้ำนะครับผมเพื่อที่จะทำเขาเรียกไงอะสำรวจให้มันดีกว่านี้หน่อยปัญหาคือไอ้นี่เราจะชอปทูเปอร์เนี่ยมันติดเกาะเราไม่สามารถจะบุกเข้าไปสู้มันได้เลยครับผมสติแกนเน็ตก็ระเบิดแบบมีสลักนะโอ้เดนามัยด้วยฮะแต่ขอปืนต่อต้านรถถังนะตอนนี้น่าจะดีกว่าสักครู่มันได้ทำอะไรบ้างขอดูเนี่ยฮะเดทอยทีเวอร์เคอร์ไวอันดีเทคต้องห้ามนั่นด้วยฮะงั้นก็ต้องใช้เดนามัยแล้วอันอื่นล่ะKeep a lead to field gun operation in ต้องให้ปืนภาคสนามยังใช้งานได้อยู่2อันขึ้นไป Collect all field manual ทำไม่ได้แล้วขี้เกียจดังนั้นก็คงจะไม่มีอะไรครับผมโอเคเป้าหมายของเราคือการไปวางดินาไมท์แล้วก็อย่าให้ใครได้ยินต้องให้ไม่ใครจับเราได้เนาะเห็นไงถูกดังนั้นก็เพียบว่ะโอ้โหเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงจะอดีเทคได้ไงว่าลองอีกแบบนี้ถ้าพลาดคือมันเห็นเลยนะหรือถ้าเกิดว่าเราวางระเบิดผิดที่ก็มีปัญหาเหมือนกันอ
Atların buz kesti. Hep şu gavurların suçu bu harp. Those troops in the village had to be dealt with before we could push on with our plan to destroy the train. นี่เราเหลือเกือบไปแต่ส่วนมีทั้งหมด 15 นัดไอ้ 14 บวก 5 ก็เท่ากับ 19 บอกว่าดีเทคก็จะเจอซะงั้น Man makes plans and God laughs. As it turned out, the small town where we would ambush the train had a significant enemy presence. Those troops would have to be dealt with before the explosives could be set. แทงเกรเนตอันนี้ก็คือขว้างแล้วก็ระเบิดเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยจะจำเป็นต้องใช้อะไรขนาดนั้นแต่ดาไม้ดีที่เราต้องนั่นเดี๋ยวควรจะใช้เดี๋ยวลืมออกสเนปเปอร์โอเคครับ กลับมาอีกทีไก่เนี่ย ช็อตคูเปอร์ไม่รู้อยู่ไหนแล้ววะดิฮะแล้วนั่นมันอ้อมไปไหนวะเดี๋ยวจะเจอนะ เพื่อนตายอยู่ข้างหลังกำแพงนั้นไม่สำรวจเลยตรงนั้น ที่ทางสองเนี้ยผมให้ไม่มีใครรู้เรื่องอ่ะโอ้ยอะไรวะได้ยินตลอดเลยเอ้ยเดี๋ยวที่เห็นตรงนี้ก็ได้ดีกว่าใช่ไหมแรงไง
Sniper ภาษาอะไรกันวะเวลาใช้แล้วเรางานเข้าเนี่ยของตายนะครับผมโทษด้วยทุกคนนั่นไงอะไรดีวะเดี๋ยวก่อนถ้าสมมุตินะว่าวางไดนาไมต์ไป1ลูกแล้วก็ไม่น่าจะวาง2ลูกแล้วก็เน้นๆพังรถถังคันนึงแล้วก็กดไดนาไมต์2ลูกน่าจะโอเคกว่าเนาะAs it turned out, the small town where we would ambush the train had a significant enemy presence. Those troops would have to be dealt with before the explosives could be set. แบบนี้สะดวกกว่าเยอะเลยอะไรโดนวะเอกสารโดนอีกไหมนึกก่อนเอาไงดีMan makes plans and God laughs. As it turned out, ไปเลยนะให้เราดื้อผมรู้ดื้อแบบนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้แล้วไงนี่ดีวะเดี๋ยวข้างหลังโอ้ประตอประตอมาแล้วโดนอีกแล้วยากแล้วอ่อนวะจริงผมอยากตัดช่วงให้ผมตายนะแต่ผมคิดว่าผมเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่านี่มันคือเป็นแชปเตอร์สุดท้ายช่วงสุดท้ายไงครับผมณเวลาที่อยากตัดก็อยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก4นาที Man makes plans and God laughs As it turned out the small town where we would ambush the train had a significant enemy presence ถ้าไปทางซ้ายลำบากแล้วก็ไปทางขวาก็ได้ dealt with before the explosives could be setมีอะไรวะนี่ก็ปืนพัดสนาม
yapma. เต็นท์รถแล้วก็ศัตรูตามรายทางอีกโดยเฉพาะนั่นนะ5ตัวโอ้โหมาอย่างเกียรสู้ไงวะถึงไม่ออกเลยอุ้ยเคผมถ้าไปซ้ายมันลำบากไปขวาก่อนมันแย่ที่ไอ้คำว่าอดีเทคมันไปทำไงวะถึงไม่ออกศัตรูมันรู้ตัวตลอดครับผมที่การระเบิดเอามาแทนได้ได้เปล่าอันนี้กระสุนไอ้นี่เนี่ยปืนยิงต่อต้านรถถังไอ้ตัวเนี้ยเขาท่าว่ามีดีฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำลายแล้วเราคงจะลำบากคือแค่ยิงก็รู้แล้วอ่ะโคตรลำบากเลยเอาไงดีวะได้ไงเพียบเลยThose troops in the village had to be dealt with before we could push on with our plan to destroy the train. Yarak gibi görünüyorsun lan. Baktı balık yakış. Sen işittin mi? Unutma. Sakın anlayın. Gördün ama hemen helle be. Ne bileyim, tokçay mı dedin ama ya? Ne? Uy. Mehen. เห็นทีก็เห็นยาวเลยพวกนี้มันอะไรวะยิงจนมันเริ่มสงสัยอ่ะแต่โอเคครับผมเดี๋ยวก็ทำให้เรารู้แล้วว่าถ้ายิงนั่นน่ะไอ้ควันเดินไม้ใส่มันจะแค่สงสัยแต่ว่าไม่ถึงกับเก็บกับไปใช้หรืออะไรพวกนี้นะเอาวันละก็ได้คืนไปThank you.
ให้เห็นข้างในละThose troops in the village had to be dealt with before we could push on with our plan to destroy the train. Go there.Once Zara secured the town, the trap could be set for the arriving train. Okay, ผมเรายึดเมืองแล้วทีนี้เราก็สามารถจะวางกับดักเพื่อจะโจมตีรถไฟนี้ได้แล้วได้เวลาลงยัดไม่พอฮะวางกันแบบแค่ทำให้มันหยุดใช่ไหมหลังนั้นที่เราต้องทำก็คือต้องทำลายไปให้ได้โอ้โคจะบอสไฟท์เกลเอาบ้านแล้วเผื่อต้องเคลื่อนที่เร็วไประหว่างจิ้มกันต่างๆมีตรงไหนเราใช้ได้บ้างโอเคภาคสนามเป็นภาคสนามเราจะมีพวกนี้หนึ่งอันเดี๋ยวเราก็เอาไปใช้อาจจะคิดหนึ่งครับผมมีอะไรเหลือบ้างตอนนี้มีภาคสนามประมาณสองอันอะไรวะพอเก็บแล้วมันก็นั่นเลยเก็บแล้วมันยิงเลยโอ้จะพังก็จะพังแล้วอะไรวะไปไปมาเนี่ยคุณ
ีคำถามไหมว่าเพื่อนเราตอนนี้มันมีประโยชน์บ้างไหมเนี่ยปืนแรงดีกว่าโอ้โหโดนเยอะไปแล้วโดนเยอะไปแล้วโดนเยอะไปแล้ววิ่งเกินต่อแล้วครับแต่ถ้าต้องใช้ขึ้นมามีเว็บก็ดีกว่าพี่ดันโอเคนี่แหละโอ้ยมีแล้วก็มีค่าสุดสงครามครั้งนี้มันDid you find it, Zara? And you're right, we do need to think bigger, act bigger. Maybe even the Suez Canal. Tell me.What do you know about battleships? Yeah, the Great War is on Ottoman. The Great War is on Arabia. However, the Empire of Britain is friendly and is up Arab Indians. ก็ประมาณว่าเราขับได้กับอาราเบียได้แต่ว่าไล่จักรวรรดิออตตอมันได้แต่ว่าทางจักรวรรดิอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสก็ได้ทบทวนสัญญาใหม่อย่างไรก็ตามออร์เรนต์ออร์เรนต์อาราเบียก็ยังคงต่อสู้เพื่อสงครามน้ำมันจากวันนั้นครับผมนับจากวันนั้นก็คือยังสู้อยู่แค่ขับไล่ออตตอมันยังไม่พอจบแล้ว5 chapterเก็บฟิลเมนูไม่ได้สักกันเหนื่อยปะเดี๋ยวว่ามีวอร์สตอรี่6วอร์สตอรี่รับ Remember Us
ยังอยู่อีกเหรอ Decide to do a good serve A crossing message from the battlefield อันนี้เดี๋ยวผมแยกอันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะครับผมเหนื่อยมันเหนื่อยที่ไอ้ฉากทำลายไอ้รถถัง3คันนั่นน่ะตายบ่อยเพราะว่าเลือกที่จะรอบเลนเกินไปแต่ที่เราเข้าจริงครับผมอย่างที่ผมทำไงก็คือต่อให้มันรู้ตัวก็ช่างมันเถอะยิงให้หมดเลยอะไรพวกนั้นนะหาแนวยิงหาแนวรับอะไรพวกนี้น่าดีกว่าแล้วก็โดนยิงกดค่อนข้างมากตอนที่เราปล่อยที่ร่องไปแล้วโดนปืนภาคสนามมาพวกปืนครกปืนอะไรพวกนี้ยิงเอาแต่ก็โอเคก็ถือว่าสำเร็จสมบูรณ์อ่ะโอเคยังไงก็เหนื่อยแล้วอะเอาว่าเดี๋ยวผมก็เบรกแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปปิดอันนี้ริมเบอร์อ่ะเดี๋ยวผมจะแยกอีกคลิปนึงกันก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะครับผมโอเคครับก็เป็นเจอกันใหม่นะโอเคเรื่องสุขภาพด้วยครับผมแล้วทุกคนนะครับเจอกันใหม่กับเกม Titanfall 2ครับผมภายในมะรืนนี้แหละเกมน่าจะมาแล้วโอเคครับอ่ะบ๊ายบายจุ๊บๆทุกคนครับดูแลสุขภาพนะ